สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Pacemaker ของเราในวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมอยากจะทำมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็มีคนรีเควสต์มาเยอะมากทั้งหน้าใหม่ทั้งหลังใหม่ว่าอยากให้พี่เพชรเล่าเรื่องชีวิตในชั้นคลินิกจังเลยครับเรียนคลินิกเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าจริงๆผมก็ได้เล่าไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับมันสอดแทรกอยู่ตามวิดีโอต่างๆซึ่งถ้าจะให้มาเล่าย้อนทั้งหมดผมคิดว่าก็อาจจะน่าเบื่อนะฮะเราอาจจะต้องหามุมมองใหม่ๆมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมากับแขกรับเชิญของเรานะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับผมครับก็สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อชอบนะครับก็เป็นเอ็กเทิร์นปี6เรียนอยู่ศรีราษฎร์ครับเป็นเพื่อนกับเพจเป็นเพื่อนกันนะครับตั้งแต่ม .4 ตั้งแต่อยู่เตรียมอุดมมาอยู่ม .4 อยู่ห้องเดียวกันเข้าศรีราษฎร์มาเหมือนกันหัวเกียนเลยหัวเกียนเลยหัวเกียนเนี่ยฮะเพิ่งตัดผมมาใหม่นี่ก็เกียนนะส่งสามด้านโอเคฮะก็วันนี้พี่ชอบนะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์มีหลายๆอย่างก็อาจจะไม่เหมือนผมสักทีเดียวก็เลยคิดว่าเป็นอีกเพอร์สเปคทีฟเป็นอีกมุมมองนึงที่อยากให้น้องๆได้มารู้จักกันนะครับว่าพี่ชอบเป็นคนที่ทัศนคติดีมากตั้งใจเรียนเข้มแข็งเป็นเอ็กเทิร์นที่เข้มข้นเหมือนกับKCL ละลายน้ำเข้า IB ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับคำถามแรกที่อยากจะให้ที่ชอบเล่าให้ฟังนะฮะคิดว่าเนี่ยก็เราก็อยู่ชั้นปีที่6กันแล้วเนาะเป็น Extern อีกแค่ประมาณ6เดือนเราก็จะต้องจบไปทำงานเป็นแพทย์จริงๆเนาะก็คือผ่านชีวิตชั้นคลินิกมาได้3ปีแล้วคิดว่าชั้นคลินิกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันต่างจากช่วงที่เราเรียนพีคลินิกปี2ปี3ยังไงบ้างชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็ขึ้นคลินิกเนี่ยมันก็คือการที่เรามาเรียนรู้ตามวอร์ดเนาะก็ได้มาดูคนไข้ได้มารับคนไข้ความต่างก็คือฟิลที่เราได้มาทำงานเนี่ยมันเราจะได้มาแฮนด์ออนจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่แค่การนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าวิธีการเรียนเราเนี่ยมันก็จะยังไงก็ได้ไม่ได้แล้วเราทำงานอยู่ต่อหน้าคนไข้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องเช่นความรับผิดชอบการต้องรักษาเวลาการปฏิบัติตัวต่อคนไข้อะไรเงี้ยนะครับการควบคุมอารมณ์ทำงานร่วมกับคนอื่นพวกเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันจะต่างจากชั้นพรีคลินิกแล้วก็เราก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความโปรเฟสชันนอลมากขึ้นเข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้นอันนี้ก็เป็นในแง่ของการปฏิบัติงานเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอนเมดิคอลส่วนประเด็นด้านเมดิคอลเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เราจะไม่ได้แบบท่องจ๋าๆเมคานิซึมลึกซึ้งเราจะไม่ได้มาเสียเวลาพูดกันมากมายจนเกินไปแล้วก็จะเน้นพูดในสิ่งที่มันจะได้ใช้กับคนไข้คนนี้สิ่งที่จะอธิบายคนไข้คนนี้จะวางแผนให้เขาต่อไปในแง่ของ non medical อย่างที่พูดไปในแง่ medical ก็จะค่อนข้างconcise ก็ที่ต่างกันคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับครับก็เนี่ยแหละครับก็เป็นจุดที่แตกต่างอย่างหนึ่งนะครับก็ขอเสริมตะกี้นี้ที่บอกว่าคอนไซส์ยังไงนะครับคือปกติแล้วเวลาที่เราเรียนพรีคลินิกนะครับเราเรียนแบบหลักการทั่วไปเช่นหลักการของหัวใจเราก็เรียนรู้แบบตั้งแต่การเต้นของหัวใจไฟฟ้าหัวใจการวัดความดันเลือดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอันนั้นมันคือการเล่าเรื่องทั่วๆไปนะครับผมแบบว่าเล่าเรื่องทั่วๆไปที่มันเกิดในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าพอเราขึ้นมาถึงคลินิกนะครับในแต่ละช่วงเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนไข้ทีละ1คนเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าบางครั้งแล้วเราอาจจะยังติดนิสัยแบบพีคลินิกติดความคิดแบบพีคลินิกว่าฉันจะต้องอธิบายให้ได้ทั้งหมดเอาให้กว้างที่สุดอย่างเงี้ยครับผมแต่ถามว่าการอธิบายให้กว้างที่สุดก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนไข้ตรงหน้าเราซะทีเดียวนะครับผมซึ่งคนไข้ข้างหน้าเราก็จะกระตุ้นให้เราต้องใช้ความคิดว่าต่อหน้าคนที่เป็นแบบนี้สภาพร่างกายแบบนี้อายุแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้ตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะทำให้เขาได้บ้างเขาตรงหน้าตรงนี้จะได้ประโยชน์จากเราได้ยังไงบ้างนี่ก็คือกรอบความคิดไอเดียที่จะเปลี่ยนไปมากๆอย่างหนึ่งนะครับเสริมเพจอีกนิดหนึ่งพอดีว่าเพจพูดเรานึกขึ้นได้คือในแง่medical เนี่ยก็คือในแง่ความรู้ทางการแพทย์เนี่ยการที่เรามาแฮนด์ออนบนชั้นคลินิกมันจะมีจุดประสงค์ต่างจากพรีคลินิกนิดหน่อยอย่างพรีคลินิกเราต้องการหาคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรจะอธิบายทั้งหมดได้ยังไงแต่ว่าพอขึ้นมาจริงๆชีวิตจริงเนี่ยหลายๆอย่างเลยมันจะไม่ตรงไปตรงมามันอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ประเด็นสำคัญแทนที่จะเป็นการหาคำตอบเป๊ะๆเนี่ยคลินิกเนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานเพื่อหาทางออกให้คนไข้มากกว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่ definite แน่นอนแต่เราพอจะรู้แล้วว่าเราจะหาทางออกคนไข้ประมาณนี้เราจะหาทางออกให้เขาประมาณไหนสถานการณ์แบบนี้เราจะหาทางออกให้คนไข้ยังไงมันจะออกมาเป็นประมาณก็คืออาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบไอเดียลที่สุดที่เราต้องการแต่ว่าอย่างน้อยเราก็หาทางออกให้เขาได้โอเคงั้นไป
ที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าคราวนี้ก็จะส่วนตัวขึ้นนิดนึงนะฮะครับคือเชื่อว่าทุกคนที่ขึ้นจากพีคลินิกไปคลินิกเนี่ยยังไงทุกคนก็จะต้องมีจุดที่รู้สึกว่าเป็นแบบจุดบอดหรือว่าจุดอ่อนของเราเองแบบสิ่งที่เราต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนแบบช่วงปี2ปีแรกที่ขึ้นคลินิกนะครับเดี๋ยวผมก็มีเหมือนกันแต่ให้ชอบเล่าก่อนดีกว่าว่าคิดว่าของตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างแล้วมีวิธีการก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ยังไงบ้างอ่ะก็ขอพูดก่อนนิดนึงว่าเวลาเราขึ้นตอนที่เราเรียนพรีคลินิกเนี่ยความรู้ mostly เลยนะครับมันจะเป็นเมดิซีนนะก็ผมก็ไม่ได้เป็นนักเรียนที่เรียนดีอะไรมากแต่ว่าก็ตั้งใจเรียนประมาณนึงเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคเมดิซีนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ซัฟเฟอร์มากในแง่ของความรู้แต่ว่ามันก็จะมีมันกว้างมากพอขึ้นคลินิกจริงมันกว้างกว่าพรีคลินิกเยอะนะก็จะมีบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอย่างน้อยเราแคชอัพมาตรฐานได้ทางเมดิซีนเนี่ยจะไม่ค่อยซัฟเฟอร์เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งคำถามที่เพสบอกว่าอุปสรรคอะไรบ้างที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องราวที่มันเป็นนอนเมดิซินสาขาอื่นเวลาเราขึ้นมามันไม่ได้มีแค่เมดิซินมันมีโอ้สูสันออโถ ENT I minor ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความรู้ที่เราต้องมาหาใหม่คือถ้าเราฟิกซ์ว่าเราเรียนมาเยอะแล้วตอนพรีคลินิกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะสตรัคเกิลกับวอร์ดต่างๆที่จริงๆเราควรจะต้องมาแบบจริงๆเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่นั่นแหละนะซึ่งที่พูดมาก็คือเนี่ยเราตัวผมเนี่ยก็คือว่าตั้งใจเรียนมาประมาณนึงตอนพรีคลินิกแล้วก็คิดว่ามันหมายถึงว่าคิดว่าเรียนมาพอแล้วประมาณนึงอะไรเงี้ยพอขึ้นมาคลินิกจริงๆเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นช้าเราอาจจะใส่ใจกับรายวิชาอื่นน้อยไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ในบางวิชาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วของเพจเป็นไงของผมล่ะครับของผมจริงๆก็อาจจะมาจากเพราะว่าพื้นฐานที่เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อ่ะมาจากเส้นทางสวน.โอลิมปิกวิชาการก็คืออยู่กับวิทยาศาสตร์แบบเพียวๆมาตลอดเพราะฉะนั้นก็จะแบบคิดทุกอย่างเป็นเมคานิซึมต้องไปตามหาพาโทฟิสิโอโลจีต้องมีเส้นทางต้องมีรายละเอียดของมันนะครับผมจนกระทั่งความลำบากมันก็เริ่มมาหาตอนช่วงที่ขึ้นคลินิกใหม่ๆคือไปขึ้นวอร์ดเด็กซึ่งวอร์ดเด็กเนี่ยมันเป็นวอร์ดที่คล้ายกับจะเป็นวอร์ดผู้ใหญ่แต่มันไม่ใช่วอร์ดผู้ใหญ่อย่างที่ทุกคนก็เคยได้ยินนะฮะว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนั่นแหละครับด้วยความที่มันไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กดังนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเหมือนกับเริ่มปูพื้นใหม่กันหมดโรคหัวใจเด็กโรคหัวใจผู้ใหญ่ปอดเด็กปอดผู้ใหญ่อาหารเด็กอาหารผู้ใหญ่ทุกอย่างคือมันต้องเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมดมันคือแบบความกว้างระดับหนึ่งเราในปีสามมันกว้างระดับหนึ่งแล้วแต่วอร์ดเด็กเหมือนเอาความกว้างตรงนี้มาแล้วคูณสองขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยครับดับเบิลอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วคือส่วนตัวผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดกับเรื่องอะไรที่มันกว้างสักเท่าไหร่คือคลินิกมันไม่ได้ต้องการให้เรารู้ลึกลงไปจนถึงขั้นแบบเป็นงานวิจัยเป็นเมคานิซึมอะไรพวกนั้นมันแค่ต้องการให้มีความรู้ระดับหนึ่งที่จะสามารถดูแลคนไข้ตรงหน้าได้มีความรู้แบบเรื่องของ approach เรื่องของการวินิจฉัยแนวทางการรักษาเบื้องต้นก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพวกนี้คือจุดประสงค์เขาจะเทรนเราเป็น GP เนาะเป็นทำงานซึ่งก็ถูกของเขานะไม่ได้ผิดซึ่งก็ถูกของเขา GP ก็คือเป็นแบบแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาคนไข้สูสันเมดิกได้อยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นแบบแพทย์เฉพาะทางตามโรงพยาบาลใหญ่ๆต่างๆซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ผมอาจจะเป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆว่าเราปรับ mindset จากการที่ตอนแรกๆเราเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยมาเป็นแบบ apply science ก็คือมาเป็น GP อย่างเงี้ยมาให้มีความรู้ในการรักษาอะไรที่มันทั่วๆไปได้ยังไงนะฮะก็คือเราต้องเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเราพยายามจะตามหาในสิ่งที่มันยากที่สุดในสิ่งที่ลึกที่สุดเนี่ยปรับไอเดียมาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะศึกษามากที่สุดมันคือสิ่งที่อยู่ทั่วไปรอบๆเราต่างหากนะฮะโรค 80-90% มันก็เป็นโรคพื้นฐาน common ที่หมอสามารถรักษาได้ทั่วไปแต่ที่เหลือมันเป็นโรคที่แบบเฉพาะทางซับซ้อนอะไรพวกนี้ซึ่งมันค่อยไปเรียนต่ออีกทีนึงแต่หลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตจุดประสงค์คือให้มีไอเดียพื้นฐานให้มีทักษะพื้นฐานในการรักษาระดับ GP ได้ส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องของการปรับความคาดหวังอีกส่วนนึงก็คือการค่อยๆเปลี่ยน mindset ของตัวเองให้สามารถเปิดรับกับความกว้างได้มันโดยรวมๆแล้วก็คือจะเหมือนกับว่าเราจะคิดว่าคลินิกเนี่ยเรียนมาเยอะแล้วแต่จริงๆขึ้นคลินิกมาเนี่ยเราต้องสูดหายใจลึกๆแล้วก็ว่ายอมรับว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนต้องรู้ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ว่าจะเอาลึกจะเอาพรีคลินิกความรู้นั้นมาต่ออันนั้นคือโลกทั้งใบของฉันมันก็ไม่ใช่ครับก็ตรงนี้ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นคอมเพลนที่ได้ยินบ่อยนะครับว่าทำไมตรงนี้เรียนไปก็ไม่เห็นเข้าใจเลยมันเรียนปี3มาแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาสอนปี3มาแล้วนี่คืออันนี้เราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าโดยเฉพาะปี 3-4 ราดนะที่มันเอาพาโทฟิสิโอของทุกระบบมาเรียนใหม่คือการเรียนปี3มันไม่ใช่การเรียนความรู้ทั้งหมด
โดยไอเดียของมันมันคือการเซอร์เวย์ให้เห็นว่าในโลกใบนี้มันมีโรคประเภทไหนบ้างผ่านทางการเรียนตามระบบวิชาอย่างเงี้ยฮะผมเรียนแบบ infection trauma tumor congenital พวกนี้ซึ่งมันคือให้เห็นว่าไอเดียของโรคในโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างโรคนี้เกิดขึ้นจากอะไรและแนวทางการรักษามันเป็นประมาณไหนแต่มันจะต่างกับการเรียนระดับคลินิกที่มันจะต้องลงไปหาถึงขั้น approach ว่าเราไม่ได้มาเริ่มจากเขาเป็นโรคอะไรแต่เริ่มจากเขามาด้วยอาการอะไรมีอาการแสดงอะไรโผล่มาบ้างอย่างนี้ครับมันเป็นวิธีการเข้าหาสิ่งเดียวกันแต่เข้าหาจากการคนละทางเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาในชั้นพีคลินิกมันเป็นแค่การปูพื้นแล้วก็ให้ไอเดียเราคร่าวๆเท่านั้นว่าเราจะเจออะไรอะไรที่มัน common อะไรที่เป็นไปได้แต่การจะหาว่าอะไรที่เป็นไปได้แล้วเราจะเข้าถึงมันได้ยังไงจะช่วยคนไข้ได้ยังไงต้องมาเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมดครับผมจะไม่สามารถเอาอะไรที่มันมาจากปี3มาถือว่าฉันรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ควรเลยแล้วก็เมื่อกี้คือคำถามตอนแรกของเพจเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคในการขึ้นชั้นคลินิกใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เราก็คุยกันไปในแง่ medical ซึ่งจริงๆนะผมว่าส่วนตัวนะในแง่ medical เนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเราก็ต้องสตรัคเกิลแน่นอนแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะปรับตัวได้เพราะมันจะคล้ายๆกับตอนเราเรียนพีคลินิกเนี่ยเรียนวิชานึงจบแล้วเดี๋ยวต้องมาเริ่มใหม่อีกต้องมาเริ่มใหม่คือในการปรับตัวต่อความรู้ใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเราอย่างน้อยคือเคยทำมาแล้วอย่างน้อยเราก็แค่ฮึบอีกทีนึงแล้วก็ไปต่อแต่ว่าประเด็นที่มันจะต่างออกไปเนี่ยก็คือในแง่non medical ซึ่งมันค่อนข้างใหม่อย่างที่บอกเนาะมันไม่มีในชั้นพีคลินิกอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการพรีเซนต์เคสอย่างเงี้ยเนาะเพจเคยมีปัญหาไหมตอนแรกมีเยอะเลยด้วยนะฮะคือการพรีเซนต์เคสเนี่ยก็คือเหมือนกับปกติทุกวันที่เราไปที่หอผู้ป่วยเนาะเราก็ต้องไปช่วยดูคนไข้ช่วยบันทึกอาการดูว่าวันนี้เขาดีขึ้นแย่ลงยังไงผลค่าห้องปฏิบัติการต่างๆออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีค่าเลยถ้าเราไม่สามารถรายงานให้คนอื่นๆที่ต้องอยู่ในทีมเดียวกันหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์เป็นเรซิเดนต์ให้เขาฟังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการพรีเซนต์ในแต่ละวันครับผมพรีเซนต์เคสว่าเป็นผู้ป่วยอะไรยังไงมีโรคประจำตัวเป็นยังไงมาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรตอนนี้รักษาด้วยอะไรอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับผมซึ่งความยากในช่วงแรกที่ขึ้นคลินิกเลยนะก็คือมันจับประเด็นไม่ได้ว่าอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันไม่สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเปิดชาร์ตเปิดแบบกระดานที่เขาถ่ายไว้แล้วก็เล่าไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วทุกคนในวงก็แบบอะไรต้องการอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจุดที่ยากแล้วก็สตรัคเกิลมากๆในตอนแรกๆเป็น learning curve ที่ยากอันนึงตอนนั้นชอบเป็นยังไงบ้างคือสุดท้ายแล้วนะในการพรีเซนต์เนี่ยมันก็คือการสื่อสารเนาะสุดท้ายผมคิดว่าความรู้นั่นแหละสำคัญที่สุดแต่ว่าในระดับการพรีเซนต์เคสของนักศึกษาแพทย์ในระดับเคสที่นักศึกษาแพทย์ควรจะพรีเซนต์ได้เนี่ยจริงๆอะความรู้เราก็พอได้ประมาณนึงแล้วสิ่งที่จะสตรัคเกิลในตอนขึ้นแรกๆเนี่ยก็คือเราไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงอ่ะเราแบบอย่างที่เพจบอกคือเราไปท่องประวัติท่องทุกอย่างที่อยู่ในชาร์ตคนไข้พร้อมพรีเซนต์ทุกอย่างเลยทุกสเต็ปซึ่งมันไม่ได้มันอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่การตอบคำถามที่ดีเราก็ต้องไปเจออาจารย์เจอตัวอย่างที่เราให้เห็นแล้วเราโอเคให้ฟังเราโอเคเข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนรู้ไปปิกอัพตรงนั้นมาคือสุดท้ายนะมันก็ไม่มีการพรีเซนต์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มันดีเพราะว่าแต่ละวอร์ดแต่ละที่แต่ละอาจารย์แต่ละท่านก็จะคนละแบบกันเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทักษะที่ต้องค่อยๆใช้เวลาจริงๆแบบมันก็ไม่เก่งในข้ามคืนหรอกจะได้แล้วมันก็ได้เลยนะมันก็จะพอได้ไปเลยแล้วก็ถ้าอยากให้ไปทำในวอร์ดไหนที่ดีก็ไปเสริมตรงนั้นอีกทีครับกับอีกเรื่องนึงที่มันจะพ่วงมากับเรื่องการพรีเซนต์ด้วยนะฮะแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการเขียนรายงานเขียนรายงานเขียนรายงานนี่ก็เป็นแบบความท้าทายอันยิ่งใหญ่เลยนะนอกจากการสควอตตรวจร่างกายรักษาคนไข้ตามนาทีแน่นอนว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยากอันนึงก็คือเรื่องของการเขียนรายงานเนี่ยแหละครับตรงนี้ชอบคิดว่ายังไงบ้างประสบการณ์คือหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาเรื่องแบบจุกจิกไร้สาระนะแต่ว่าถ้ามองให้ในมุมที่มันดีๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันมีประโยชน์เลยแหละเพราะว่าเวลาเราคิดหรือเวลาเราพูดเนี่ยเราจะคิดจะพูดอะไรก็ได้มันฟุ้งไปหมดมันไม่จำเป็นต้องมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราทำมันออกมาเป็นรายงานเนี่ยมันจะทำให้ความคิดเรามันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมองเห็นแล้วว่าอะไรที่จริงๆตอนแรกเราคิดแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะพอมาเห็นมัน establish เป็นตัวเขียนแล้วอ่ะเราจะมองเห็นแล้วว่าลำดับความคิดเราเป็นไงเราเขียนถูกต้องไม่ถูกต้องซึ่งหลายคนที่เริ่มรวมถึงพวกเราด้วยเนาะตอนแรกทำเนี่ยก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากเทคนิคไว้ว่าสุดท้ายเนี่ย
พอเราเขียนเราก็สตรัคเกิลมันไปสักพักแหละแต่พอเราพรีเซนต์เคสเป็นมากขึ้นความรู้เยอะขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นก็พยายามเอาเขียนคล้ายๆกับพรีเซนต์เคสแต่พยายามเขียนให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยใจความสำคัญครบไม่ต้องเยอะเยอะหลังๆมันก็จะใช้เวลาน้อยลงใช่คือตอนแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าประเด็นอะไรที่มันสำคัญแต่มันก็คือไอเดียคล้ายๆกับการพรีเซนต์เคสมันคือการสื่อสารแค่ว่ามันกลายมาเป็นการสื่อสารด้วยการเขียนกับการสื่อสารด้วยการพูดแค่นั้นเองเนาะดังนั้นแล้วมันก็ถ้าเซนส์ของการพรีเซนต์อะไรอย่างนี้เราเริ่มจับหลักได้มากขึ้นการเขียนรายงานก็จะใช้เวลาสั้นลงนะฮะแล้วตรงนี้ก็ขอเสริมอีกหน่อยว่าจริงๆแล้วการเขียนรายงานเนี่ยมันมี2วัตถุประสงค์นะสำหรับรายงานนักศึกษาแพทย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปดูเนี่ยรายงานที่เราเขียนของปี4ปี5กับรายงานที่เป็น medical record จริงๆของแบบ external resident เขียนเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเลยนะครับสังเกตแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาคาดหวังก็ไม่เหมือนกันอย่างในรายงานนักศึกษาแพทย์เนี่ยอย่างนึงที่เขาเป็นวัตถุประสงค์ซ่อนไว้อันนึงก็คือความละเอียดนะครับผมจะสังเกตว่าตอนที่ขึ้นปี4ใหม่ๆนี่เขาจะแบบให้ตรวจทุกอย่างทุกระบบ review of system ทบทวนทุกอย่างผื่นมีผื่นไหมผมร่วงไหมเจ็บคอไหมมีก้อนตรงไหนพวกนี้ไหมนะครับซึ่งมันก็คือการฝึกนั่นแหละฮะให้ซัพพอร์ตให้ครบถ้วนคืออย่างตอนแรกๆเราจะไปคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบตรงประเด็นเราจะสามารถชี้ไปที่ point เลยก็ไม่ได้เพราะการสะสมว่าอะไรที่มันจะเป็น point ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครมาบอกเราแล้วเราจะจำอ๋อๆพวกนั้นคือ point หรอมันจำไม่ได้อะมันต้องมาจากการลองผิดลองถูกลองไปซักว่าประวัตินี้มันสำคัญจริงๆหรือเปล่าอะไรที่มันต้องได้เร่งด่วนอะไรที่มันเป็นตัวคีย์สำคัญถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วมันจะทำให้เรื่องแบบพลิกกลับตลบเข้าผัดไปเป็นคนละด้านเลยพวกนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งเขาสอนเราไม่ได้ดังนั้นแล้วการเขียนรายงานการลองไปซัพพอร์ตให้ครบด้วยตัวเองแล้วค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เป็นกุศโลบายเล็กๆอันนึงที่เขาซ่อนไว้ในรูปแบบการเขียนรายงานแบบชั้นคลินิกปี4ปี5เนี่ยแหละที่เพย์พูดมาว่าแบบมันต้องซักประวัติให้ครบเขียนตรวจร่างกายให้ครบเนี่ยมันจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญหรืออะไรก็มันก็อาจจะจริงนะมันก็ทำให้เราใช้เวลาเยอะแหละ แต่ว่าคือเราขึ้นมาบนคลินิกเนี่ยจริงเราอาจจะคิดว่าเราเรียนมาเยอะแล้วแต่ว่ามันมีอะไรอีกเยอะมาก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 อย่างที่พีทเพสบอกคือมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดูแล้วมันจะมีอีกเรื่องนึงที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวคือถ้าเขาไม่พยายามให้เราซักให้หมดหรือว่าเขียนตรวจร่างกายหรือว่าพยายามตรวจร่างกายให้หมดเนี่ยเราจะไบแอสเราจะคิดว่าเอ้ยที่เราทำเท่านี้มันพอแล้วแต่จริงๆมันจะซ่อนเอ้ยไอสิ่งที่เราโฟกัสมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าสิ่งที่เราถนัดหรือเปล่าสิ่งที่เรารู้หรือเปล่าแล้วถ้าไอ้ที่เราถนัดที่เราชอบที่เรารู้มันแค่นั้นแต่มันจริงมันไม่ได้โคเวอร์อะไรคนไข้เลยแล้วก็กลายเป็นแบบโยนที่เหลือทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูแลคนไข้ได้ไม่ดีใช่แบบสมมติชอบเม็ดอย่างเดียวเลยเนี่ยสมมติชอบเม็ดในเม็ดก็ยังชอบคาร์ดิโออีกอย่างเงี้ยฮะเจอคนไข้แบบเหนื่อยมา3วันประวัติมันก็จะไปทางนี้เลยเหนื่อยมานานแค่ไหนพยายามจะซักให้มันเข้าโรคหัวใจให้ได้เจ็บหน้าอกไหมนอนเป็นไงหมอนกี่ใบก็จะพยายามซักแต่อย่างนี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วคนไข้เป็นอะไรครับอ๋อเป็นโลหิตจางอ๋อเป็นปอดรั่วก็หลุดเลยใช่ซึ่งแบบว่าชีวิตจริงเราเลือกคนไข้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบเรียนรู้ให้มันครบถ้วนเนาะใช่พยายามเก็บประเด็นให้มันครบอ่ะเมื่อกี้มีประเด็นในแง่ของอ่ะ medical เราคุยกันไปแล้วเนาะใช่ non medical เราคุยกันเรื่องdiscuss รายงานกับเขียนอะไรกับไม่ใช่ present case กับเขียนรายงานเนาะใช่ซึ่ง2 อย่างเนี้ยนะมันจะนำมาซึ่งอะไรรู้ไหมเพสอะไรมันจะนำมาซึ่งการทำพอเราทำไปอ่ะมันยังไม่ถูกใจก็จะนำมาซึ่งการแบบว่าคือไม่ใช่ต้องต่อว่าหรอกแต่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าความมั่นใจลดลงแบบเอ้ยพูดไปแล้วแบบเขาฟังนะแต่เขาดูไม่ถูกใจหรือว่าเอ้ยทำไมรายงานอาจารย์แก้เยอะจังพรีเซนต์เคสอาจารย์แก้เยอะจังตรงนี้เพสว่าไงตรงนี้เหรอครับในแง่ไหนก็ในแง่ที่ว่าเราจะมันเป็นมันคืออะไรแล้วก็เรารับมือกับมันยังไงอ๋อครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะผมปกติแล้วการเอารายงานไปคุยกับอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็จะได้รับการแก้มาเป็นปากกาสีแดงแล้วบางครั้งปากกาสีแดงมันเยอะกว่าบึกสีดำ ผมเคยมาแล้วแบบรายงานหายไปครึ่งหน้าคือโดนแบบขีดหมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็น subjective ของตัวอาจารย์เองว่าอาจารย์เขาชอบแพทเทิร์นแบบไหนชอบการเรียงคำพูดชอบการเรียงประวัติต่างๆยังไงชอบ approach ยังไงแต่ส่วนที่มันเป็น objective ก็คือเรื่องของความรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้
หลักการทางการแพทย์บางอย่างที่มันจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขจริงๆเช่นเรื่องของการปกปิดความลับผู้ป่วยฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะเคยพลาดบ่อยว่าแบบเผลอเขียนชื่อเผลอเขียน HN ผู้ป่วยไปแต่ว่าในรายงานการศึกษาเขาจะไม่ให้เขียนพวกนี้นะครับหรือว่าประเด็นเรื่องของพวกการใช้ศัพท์แบบเทคนิคอลบางอย่างที่มันทำให้การวินิจฉัยหรือไอเดียเกี่ยวกับโรคมันเปลี่ยนไปเลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยเจอทั้งเรื่องของการเขียนรายงานแล้วก็การพรีเซนต์เคสซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองว่ามันทำให้เราเสียความมั่นใจเนี่ยมันก็เสียความมั่นใจจริงๆนะโดยเฉพาะถ้ายิ่งมันไม่ได้ตามมาแค่การแก้ไขแต่มันตามมาด้วยการด่ารวยๆอย่างเงี้ยฮะด่าทุกวันด่าไปเรื่อยๆ PRN อย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในอีกแง่นึงก็คือถ้าเราไม่มีการฟีดแบคพวกนี้เลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำงานจริงๆแล้วพอทำงานจริงๆอนาคตเนี่ยคนที่เขาจะมาอ่านการสื่อสารของเราไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์หรือการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่คนที่พร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดให้เราแล้วมันจะเป็นคนที่แบบรอ1รอจับผิดเรา2คือไอ้หมอนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยเปลี่ยนคนแล้วเราก็จะสูญเสียความไว้วางใจทั้งกับเพื่อนร่วมงานทั้งกับคนที่เป็นอาจารย์ในอนาคตเงี้ยครับผมรวมทั้งคนไข้ด้วยนะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งก็บอกว่าก็ต้องทำให้ดีๆนะจริงๆผมถูกใจคำตอบของเพจมากเลยนะเพราะว่ามันคำตอบแรกของเพจเลยมันคือสิ่งที่ผมคิดอยู่เลยก็คือว่าเรื่องพวกเนี้ยมันปกติมันเป็นส่วนนึงของการโตขึ้นนะครับคือไม่ว่าจริงๆนะไม่ว่าจะเรียนอะไรไม่ว่าจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอเนี่ยคือเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยมันเราก็ต้องมาทำงานอะไรที่มันร่วมกับคนอื่นนะเนาะมันก็จะมีที่เรารู้ทำได้ดีแล้วก็ที่เราต้องพัฒนาซึ่งการที่เราทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแก้ไขปรับตัวกันไปอย่างผมยังจำได้เลยนะครับตอนที่เราขึ้นคลินิกใหม่ๆแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นพี่พรีเซนต์เคสน่าสนุกเราอยากพรีเซนต์บ้างแล้วก็เนี่ยเตรียมพรีเซนต์มาเลยพอพรีเซนต์ออกมาจริงๆนะโอ้โหละเอียดยิบคือพอดีว่าตอนนั้นผมลาวกับอาจารย์ท่านที่แบบอาจารย์ลาวละเอียดอะไรเงี้ยก็เตรียมมาซะละเอียดเลยอะไรเงี้ยตอนพรีเซนต์เสร็จคืออาจารย์กับพี่เขาก็เห็นถึงความตั้งใจเรานะปี4ไฟแรงนะก็เขาก็ขำด้วยความเอ็นดูนะแต่ว่าก็คือมันก็ไปได้แหละแต่ว่ามันก็แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พอได้กลับมาคิดมันก็เป็นความทรงจำที่ดีที่เราก็ได้ลองพยายามพี่อาจารย์เขาก็เอ็นดูเราเขาก็แล้วเขาก็ชี้แนะเราว่าเดี๋ยวต้องปรับแก้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้มาฝึกกับพรีเซปเตอร์เนาะพรีเซปเตอร์เขาต้องมีคำศัพท์เรียกว่าไงไหมพรีเซปเตอร์ก็คือเป็นเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาในวอร์ดนั้นๆพูดประมาณก็ได้มาฝึกกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมมาโชคดีที่ว่าหลังจากเราได้ลองลุยพรีเซนต์เองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้กลับมาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาดิสคัสรายงานกับอาจารย์ก็จับสอนเลยว่าเนี่ยมาตรฐานเนี่ยควรจะพรีเซนต์แบบนี้รายงานควรจะแบบนี้ตอนแรกเราก็แบบโหอาจารย์ต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบพูดคุยแล้วมันรู้เรื่องมันกระชับมันเข้าประเด็นเราก็ลองเก็บมาใช้ลองเก็บมาฝึกซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ติดตัวมาจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็โดยรวมๆก็คือความผิดพลาดผิดหวังเดี๋ยวมันจะเจออีกเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันไปอีกกี่เรื่องก็จะมีเรื่องความผิดพลาดผิดหวังความมั่นใจที่ลดลงมันเรื่องธรรมดามากจริงธรรมดาจนแบบมันเจ็บจนเป็นงานประจำไปแล้วเจ็บจนเป็นงานประจำส่วนสำหรับผมตรงนี้ผมอยากให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนแพทย์ตั้งแต่ปี1หรือปี3เนี่ยถ้าดูให้ดีๆนะฮะตลอดหลักสูตรเราแทบจะไม่โดนฟีดแบคจากสิ่งที่เป็นมนุษย์เลยนะฮะฟีดแบคแทบจะทุกอย่างเรามันคือคะแนนสอบและเกรดที่ออกมามันเป็นฟีดแบคที่เราไม่ได้เจอกับตัวคนแต่มันมาจากฟ้า literally นะแบบมาจากฟ้าแปะลงบนแผ่นทรานสคริปต์แล้วก็เห็นว่าแบบคะแนนมันเป็นอย่างนี้เราก็แบบโอเคช่างมันเถอะซึ่งความช่างมันเถิดเนี่ยมันไม่สามารถใช้ในชั้นคลินิกได้แล้วอย่างในตอนเราเรียนพีคลินิกเนี่ยเราจะเจอแบบไบโอเคมิสตรีเราเจอครั้งเดียวเท่านั้นแต่พอเราขึ้นคลินิกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันต้องเจอแน่ๆเช่นแบบคนไข้เหนื่อยเงี้ยเราเจอคนไข้เหนื่อยวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จบแล้วหลักสูตรเหนื่อยมันจะเจอเหนื่อยเป็นร้อยๆพันๆครั้งใส่ท่อช่วยหายใจใส่ท่อให้อาหารเนี่ยทักษะพวกนี้ใส่ท่อปัสสาวะมันก็เจอทุกเมื่อเชื่อวันมันไม่สามารถที่จะหนีได้เพราะฉะนั้นฟีดแบคในคลินิกมันเลยเป็นอะไรที่เหมือนจะเป็นคนละโลกกับฟีดแบคที่คลินิกเลยฟีดแบคที่คลินิกเป็นฟีดแบคที่ไม่เป็นส่วนตัว impersonal และไม่กลับมาอีกคือต่อให้เราผิดพลาดไปบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพลาดตรงไหนนะฮะแบบคะแนนข้อสอบบางครั้งเขาก็ให้มาแบบว่าไม่ได้ฟีดแบคว่าตรงไหนที่ผิดตรงไหนที่ถูกพาร์ทไหนที่ได้คะแนนดีแล้วอันไหนต้องปรับปรุงแย่ครับผมและมันก็จะหายไปแต่กับคลินิกมันกลับมาอีกแน่ๆมัน recurrent แน่ๆและมันเป็นส่วนตัวก็คือมันไม่ใช่เรารับรู้เรื่องนี้คนเดียวมันมีคนที่รับรู้เรื่องนี้อีกก็คือพอดีตัวเอง
ก็คือคนไข้แล้วก็คนที่ทำงานร่วมกับเราแล้วก็อาจารย์ด้วยเขาก็จะเห็นว่าเราทำผิดพลาดยังไงแล้วจะช่วยเราได้ยังไงบ้างเพราะยังไงอนาคตต้องกลับมาเจออีกนะผมชอบมากเลยนะที่ว่าเพจเขาขมวดปมสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเป็นคำว่าฟีดแบ็กเห็นด้วยเลยว่าเนี่ยแหละมันก็เรื่องฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็เสริมเรื่องฟีดแบ็กนะที่พี่เพจพูดมาดีมากเลยที่พี่เพจขมวดปมเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันก็คือการได้รับฟีดแบ็กแหละคือที่พี่เพจพูดว่ามันอะไรนะจะไม่เพอร์ซันอลใช่ไหมใช่มันสามารถแบบคือเขาสามารถฟีดแบ็กเราบางทีมันก็ในวงราวในอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเจอก็ต้องปรับตัวรับกับมันให้ได้ซึ่งมันจะสะท้อนเนี่ยเรื่องฟีดแบ็กก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะสะท้อนไปอีกในหลายเรื่องที่มันไม่ practical ที่จะทำอย่างเช่นเวลาสมมติว่าเขาจะฟีดแบ็กเนี้ยสมมติเราพรีเซนต์เคสเสร็จปุ๊บจะให้เขาเรียกเราไปอ่ะเราหยุดก่อนเราไปคุยกันสองคนนะฟีดแบ็กเป็นส่วนตัวแต่ทุกอย่างดีแล้วกลับมามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งนอกจากเรื่องฟีดแบ็กเนี่ยก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบว่าทุกอย่างแบบเป็นไปในทางที่มันควรจะเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างใช่มีข้อจำกัดหลายอย่างในชั้นคลินิกในชั้นคลินิกเพราะก็ไอเดียของชั้นคลินิกกับมันคือโรงพยาบาลก็รันของมันไปส่วนเราคือนักเรียนเราก็ไปอยู่ตามวอร์ดต่างๆเก็บประสบการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะซึ่งในแต่ละวอร์ดเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันบางครั้งเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาจริงๆเช่นเมดิซีนหรือว่าเด็กบางครั้งเราก็เป็น observer ซะส่วนใหญ่เช่นแบบพวก minor ward อะไรเงี้ยครับชอบคิดว่าระหว่าง2บทบาทนี้ในการเรียนมันมีความแตกต่างกันมั้ยของอะไรนะของระหว่างแบบเป็น observer กับเป็นคนทำงานจริงๆก็คือถ้า observer เนี่ยจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับชั้นมันก็มีความคล้ายกับชั้น preclinic นะมากกว่าที่เราได้ hands on เองคือมันคล้ายๆกับเรามาทัศนศึกษาแต่ว่ามันก็จะมีความรับผิดชอบมามากขึ้นมันเหมือนเป็นตรงกลางส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นหลักอะไรเงี้ยมีให้ทำบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาดูเอาไอเดียเป็นหลักไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นไอที่เราได้ลงมือทำได้ลงมือ hands on เองเนี่ยก็คือพอชั่นของความรับผิดชอบพอชั่นของหน้าที่ที่เราต้องได้รับมันก็จะมากขึ้นความรู้สึกมีส่วนร่วมก็จะมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นพาร์ทที่ทำให้เรารู้สึกเป็นหมอมากขึ้นเรื่องความรู้สึกมีส่วนร่วมนี่ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ในชั้นปีเดียวกันเท่านั้นที่แต่ละวอร์ดมี participation ไม่เท่ากันแต่ว่าระหว่างปี4ปี5ปี6ในบทบาทของเราในทีมก็มี participation ไม่เหมือนกันเช่นสมมติในวอร์ดเมดอย่างนี้ปี4เราก็อาจจะได้แค่รับคำสั่งพี่ช่วยพี่เขียนออเดอร์นิดนึงแล้วก็ที่เหลือก็ไปทำงาน GB แทนพี่เอานะฮะซัพพอร์ตตัวร่างกายทั่วไปพอปี5ก็ได้ทำหัตถการยากมากขึ้นพอปี6ก็ต้องเป็นคนรับเคสเองซึ่งผมจะสังเกตว่าหลายๆครั้งที่ปี4เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่อินหรือเขายังไม่สามารถที่จะ enjoy ชีวิตคลินิกได้เต็มที่เพราะว่าภาระความหน้าที่ความรับผิดชอบเขายังไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เข้าใกล้ความเป็นหมอจริงๆเหมือนกับบางครั้งมันก็สัมผัสค่อนข้างยากจริงๆมันก็จะมีจุดที่มันทำให้เราลำบากใจอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเป็นเคสเราเองก็ยังไม่ใช่เราเหมือนว่าจะไปเสริมซึ่งจุดที่ไปเสริมบางทีมันก็ไม่ซูทในการทำงานเรามันไม่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวที่บอกว่าไม่สะดวกขนาดนั้นนี่คือประมาณไหนอย่างเช่นบางทีอ่ะอย่างเรามีคนไข้ที่เรารับอะไรเงี้ยแต่บางทีเราต้องการจะตรวจร่างกายแต่ว่าพี่เพิ่งตรวจไปอะไรเงี้ยเราก็กลัวคนไข้จะเหนื่อย อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้เราเองอย่างเงี้ยเราตรวจจะตรวจกี่ครั้งก็รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าแบบบางทีเราจะตรวจเพื่อเขียนรายงานอย่างเงี้ยคือเราก็จำเป็นต้องเขียนแหละแต่คนไข้ก็เพิ่งถูกตรวจจากพี่จากพี่เฟลโลจากหน่วยอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างนึงของความแบบลำบากใจในฐานะคนที่ทั้งมาเรียนแล้วก็มาทำงานครับเห็นภาพชัดเลยนะฮะเนี่ยอีกเรื่องนึงที่น่าจะเป็นที่หนักใจพอสมควรนะฮะคือความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐานของอาจารย์แต่ละคนของพี่แต่ละคนเนี่ยครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าในชั้นคลินิกเนี่ยมันก็ดูเหมือนอะไรที่จะเป็นรูปธรรมเป็นแบบสแตนดาร์ดจริงๆหลายอย่างเช่นตามไกด์ไลน์มันเป็นอย่างนี้ตามหนังสือตำราเทคสต์บุ๊กเป็นอย่างนี้แต่ในการปฏิบัติในคลินิกเนี่ยเราเจอคนที่ทำหลากหลายรูปแบบบางคนเน้นแอคเกรสซีฟบางคนเน้นรอก่อนช้าก่อนบางคนก็ใช้ยาบางตัวก่อนบางคนไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยครับมันมีความหลากหลายในพวกปรัชญาวิถีชีวิตของแต่ละคนมากนะครับชอบอยู่กับตรงนี้ได้ยังไงแบบเราจะเรียนรู้จากตรงนี้ได้ยังไงจริงๆก็จะ
ย้อนกลับไปก็จะคล้ายกับเรื่อง present case แล้วก็ discuss รายงานแล้วก็จะคล้ายกับเรื่อง feedback ซึ่งที่บอกไปว่าทุกอย่างมันจะทำให้มัน perfect ไม่ได้หรอกทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดบนการหน้างานจริงๆอะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างจริงๆการเจอคนหลากหลายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการโตขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแหละไม่ใช่แค่ตอนเรียนหรอกตอนจบไปมันก็จะเป็นแบบนี้คนเราก็จะไม่เหมือนกันเราก็ยังไม่เหมือนเพื่อนของเราเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องยึดถืออะไรไว้สักอย่างนึงยึดถือผลลัพธ์ของงานยึดถือคุณค่ายึดถือคุณงามความดีที่เราในใจเราอะไรเงี้ยนะ นั่นแหละก็อยู่ที่ว่าเราจะยึดถืออะไรแล้วก็ยึดตรงนั้นไว้อย่างเช่นถ้าเรายึดประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญอย่างเงี้ยสมมุติอาจารย์เขาหรือว่าพี่เขาอาจจะวันนั้นอาจจะมันไม่สะดวกหลายๆอย่างไม่เอื้ออำนวยต้องรีบต้องเร่งงานเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะฟีดแบ็กมาแล้วมันไม่ตรงใจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาทบทวนแล้วมันเป็นเพื่อคนไข้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บส่วนที่เราจะได้ใช้เนี่ยเอาไว้ต่อไปแล้วก็บางอย่างที่ถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะไม่ทำให้หมายถึงว่าเราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นจะลำบากใจถ้ามันทำอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เก็บมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงทำได้ประมาณเนี้ยครับก็คิดว่านะหลายๆอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่อง personal สักขนาดนั้นหลายๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละวันด้วยบางวันมันยุ่งมากบางวันเรากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ดีๆคนไข้ความดันตกเนี่ยครับทุกคนก็ต้องวิ่งกรูกันไปอย่างนี้มันก็มีหลายๆอย่างในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้ไม่สิต้องบอกว่ายิ่งเราโตขึ้นเท่าไหร่ยิ่งขึ้นชั้นคลินิกขึ้นไปเท่าไหร่เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ชะตากรรมในมือเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคืออย่างที่คลินิกอย่างนี้เราช่วงแรกๆอย่างเงี้ยปี2ปี3ที่มันยังแบบเรียนก็เรียนในกรอบจำกัดข้อสอบก็วนตามข้อสอบเก่าพวกนี้เรายังรู้สึกว่าเราควบคุมชะตาชีวิตเราได้ระดับหนึ่งพอเรียนปี4ปี5ปุ๊บข้อสอบก็ไม่เหมือนเดิมดูแลคนไข้ก็ไม่รู้จะได้ดูแลเคสอะไรเคสหนักหรือเปล่าอยู่เวรหนักไหมพอปี6นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยพอต้องลงมือปฏิบัติจริงเป็นเจ้าของอะไรจริงแล้วมีแต่ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเนี่ยความไม่แน่นอนมันก็คือความแน่นอนจริงๆใช่ใช่คือมันเป็นตลกร้ายคือปี1ปี2ปี3เนี่ยมันฝึกให้เราควบคุมฝึกให้เราควบคุมตัวเองฝึกให้เราจัดการชีวิตอ่านหนังสืออย่างเดี๋ยวจะมีสอบอย่างนี้อย่างนี้คุณไปเรียนมาคุณไปอ่านหนังสือมาคุณไปจัดตารางชีวิตจะไปทบทวนข้อสอบแบบฝึกหัดคุณไปทำมาควบคุมยังไงก็ได้ให้คะแนนออกมาโอเคผลลัพธ์โอเคแต่กับการพอขึ้นมากลายเป็นจริงสิ่งที่เรามันเหมือนมันมาหักเราเลยว่าแบบจริงเราคิดว่าเราควบคุมได้นะแต่จริงมันควบคุมไม่ได้เวลาเจออะไรที่มันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ให้คิดซะว่าที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่มันทำให้แย่ๆจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายอะไรเราหรอกมันไม่ได้พุ่งมาที่เราอย่างเช่นอาจจะมีคนพูดจาไม่ดีนู่นนี่นั้นในการทำงานเขาไม่ได้ตั้งใจสมมติเขาพูดใส่เพสเขาไม่ได้ตั้งใจจะจัดการที่ตัวเพสหรอกแต่จริงๆอ่ะก็คือแค่ว่าเขาเป็นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าสถานการณ์ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้พุ่งมาที่เราโดยตรงไม่จำเป็นต้องไปรับมันทั้งหมดใช่ก็ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า it's not all about you นะไม่ใช่เรื่องของ you คนเดียว but it is what it is มันเป็นของมันอยู่แล้วหลายๆครั้งมันเป็นของมันเพราะว่าเป็นเรื่องเชิงระบบเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้มัน personal น้อยลงมันก็จะช่วยให้เราผ่านตรงนั้นไปได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเมินเฉยถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เป็นเชิงระบบหรือว่าระยะยาวเลยนะครับอย่างในแต่ละวอร์ดมันก็จะมีเรื่องของการฟีดแบ็กเนาะถ้าเรื่องของการฟีดแบ็กที่เป็นแบบออฟฟิเชียลก็คือเป็นเซสชันเวนทิเลชันแบบให้แต่ละคนมาระบายมาเล่าปัญหาในวอร์ดนั้นก็ได้หรือว่าเป็นแบบการเวนทิเลชันนอกรอบแบบว่าส่งรวมปัญหาการมีการจัดกลุ่มกันระหว่างกรรมการภายในชั้นปีเองรวบรวมไอเดียการรวบรวมเสียงมติกันเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งตรงนี้ชอบก็ผ่านมาเยอะเนาะเราก็ผ่านตรงนี้กันมาเยอะสร้างความเปลี่ยนแปลงก็เราอาจจะต้องยอมรับว่าช่วงที่เราโตมาเนี่ยเด็กๆจนถึงวัยรุ่นเนี่ยระบบการฟีดแบ็กการอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนมันเราก็คงรู้กันนะว่าพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยมีใครฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะยุคปีหลังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาอย่างน้อยตัวผมนะเชื่อนะว่าอะไรที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กนะอย่างน้อยอะทำเถอะทำให้มันให้เขาได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยเราทำแล้วนะเราทำเต็มที่ของเราแล้วเวลามาย้อนดูเนี่ยเขาจะได้มันจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะเอาไปทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ก็ถ้าได้มีการเวนทิเลตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจารย์พี่เขาถามถึงฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็ให้ไปตามตรงให้อย่างสุภาพมีเหตุผลเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าสปีดมันอาจจะค่อนข้างช้า
หลายๆอย่างมันแบบว่าไม่ใช่ว่าเราอยากให้เปลี่ยนแปลงวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้เลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อใจบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆของมันสำคัญคือเราต้องอย่าแผ่วอย่าแบบอย่าปล่อยให้มันไหลกลับมาที่เดิมค่อยๆดันค่อยๆก้าวไปทีละก้าวโอเคอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของอุปสรรคอยู่ใช่ไหมใช่ฮะเราเปลี่ยนหัวข้อกันได้นะครับคือจริงๆอุปสรรคเนี่ยจริงๆมันมีเยอะเลยแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คือการขึ้นคลินิกมันไม่ใช่แค่การคำว่าพรีคลินิกมาเป็นคำว่าคลินิกอ่ะมันก็คือการโตขึ้นมันก็คือจากเรียนมาทำงานแต่มันอยู่ตรงกลางระหว่างเรียนกับทำงานจริงเนาะมันก็คือฝึกงานนั่นแหละเนาะมันก็จะมีประเด็นอีกอย่างเช่นว่าเรื่องเวลาเรื่องเวลาของเรากับเพื่อนเรื่องนี้ก็มันดูเป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่าแต่คือปี4ปี5จะยังไม่ได้เห็นผลมากแต่ก็มันก็จะเริ่มมีผลแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้เจอเพื่อนน้อยลงเวลากับเพื่อนมันจะเริ่มไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแบบว่าตอนที่เราอยู่พรีคลินิกเราก็จะเห็นพี่เดินตามวอร์ดอย่างเงี้ยเดินกันทีละ 2-3 คนจากที่เราเดินกินข้าวทีละ5คน10คนอะไรเงี้ยมันก็จะพี่เขาจะดูเหงาๆอะไรเงี้ยนะบางทีเดินลงเวรมาคน2คนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะมันไม่ได้แย่ขนาดที่มันดูเป็นอย่างนั้นน่ะคือมันก็พอมีเพื่อนในวอร์ดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันจะมาสะกิดใจเราแล้วว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยไอ้เรื่องการที่เวลาเราไม่ตรงกับเพื่อนที่เราต้องห่างจากเพื่อนเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งพอเป็น extern เนี่ยอย่างของที่เนี่ยเนาะวนนอก6เดือนวนใน6เดือนสลับกันถ้าสมมุติเพื่อนเราอยู่กลุ่มนอกหมดเราอยู่กลุ่มในก็คือไม่ได้เจอเพื่อนเลยเพื่อนอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในเพื่อนอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกอันนี้ก็คือจะไม่ได้เจอกันเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องปรับตัวแหละก็เนี่ยขนาดเพิ่งขึ้นมาปี6เนี่ยก็เพิ่งได้เจอแล้วก็ยังต้องปรับตัวมันว่าเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่เราก็ต้องหาวิธีที่เราจะคีพคอนแทคกับเพื่อนยังไงอะไรเงี้ยนะอย่างเพจเป็นไงบ้างเรื่องอย่างของผมก็จะมีเรื่องของชีวิตตั้งแต่ขึ้นปี4ปี5มาเนี่ยจริงๆปี4ปี5มันก็ยังได้อยู่กับเพื่อนเยอะอยู่ระดับนึงแบบว่ามันก็เหมือนกิจกรรมนักเรียนแต่พอมันเป็นเอ็กซ์เทอร์แล้วเนี่ยมันก็จะสภาพชีวิตก็จะจัดให้เราไปทำงานแบบแยกที่กันแยกอะไรกันโอกาสที่เราจะกลับมาเจอเพื่อนก็คือเจอที่หอ1เจอที่โรงอาหาร2เงี้ยฮะหลักๆมันก็มีแค่ไม่กี่ที่ที่เราเจอกันได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับตัวได้ก็คือเราทำใหเวลาแต่ละหยดเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นอันนี้อย่างที่หนึ่งนะอันนี้คือแบบไปแก้ด้วยตัวเองเลยคือทำให้แต่ละหยดมันมีค่ามากขึ้นเช่นเจอเพื่อนทุกวันนี้ฮะก็คือชวนกันไปกินข้าวหรือหาอะไรกินด้วยกันหาอะไรทำด้วยกันนะฮะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันไม่ได้ผ่านไปแบบเฉยๆประมาณนั้นก็คือทำให้มันรู้สึกว่าเรายังคอนแทคยังมีชีวิตที่ร่วมกับเขาอยู่บ้างนะแต่อันนี้มันเป็นแค่วิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เจอเพื่อนเลยจริงๆอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแทนก็คือความคาดหวังมากกว่าว่าความคาดหวังของเราที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีใครอยู่ด้วยตลอดเนี่ยมันคือสภาพชีวิตของเราที่ผ่านมาแต่มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตเราจากดีนะฮะอย่างมันก็เคยมีคนพูดไว้ว่าเพื่อนเนี่ยมันก็คือคนที่ในขณะนั้นบังเอิญมาอยู่ในเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันในตอนนั้นใช่เห็นไหมอย่างลองคิดถึงเพื่อนอนุบาลเพื่อนประถมเนี่ยทุกวันนี้ยังมีสักกี่คนที่เรายังติดต่ออยู่แล้วทำไมเราไม่ติดต่อก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่ได้อยู่ในเวลาไม่ได้อยู่ในเส้นเดียวกันแล้วเงี้ยครับมันก็เหมือนกันว่าพอเราขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยเส้นเวลาของเราแต่ละคนมันก็แยกจากกันไปเพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าเราจะแบบมีเพื่อนในห้องเดียวกัน50 60คนเหมือนตอนประถม30 40คนเหมือนตอนมัธยมมีเพื่อนแก๊งเดียวกัน10คนเหมือนตอนพรีคลินิกอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันก็เป็นจุดที่เราจะต้องทำใจระดับนึงอ่ะว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่นี้ก็ต้องมีเรียกว่าจะเป็น disclaimer เลยคือถ้าคนฟังเป็นรุ่นน้องที่อาจจะเรียนออนไลน์มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะผมลืมอันนั้นก็อาจจะแยกกันมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ว่าเราพูดในประสบการณ์ของเราละกันก็คือมันชีวิตมันก็เหมือนกับหลายๆเรื่องที่พูดไปคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการโตขึ้นของชีวิตก็คือว่าชีวิตมันจะเริ่มทำให้เราต้องแยกจากกันมากขึ้นโดยจำเป็นมันจะจับให้เราอยู่ด้วยกันน้อยลงอย่างเช่นอ่ะอย่างที่เพจบอกตอนเด็กๆอนุบาลประถมมันจับมาเลยเข้าแถวก็เข้าแถวด้วยกันเรียนก็เรียนด้วยกันเป็นห้องใหญ่ๆมัธยมก็เหมือนกันเดินไปเดินมาอยู่ในโรงเรียนเรียนพร้อมๆกันแต่ก็เริ่มแยกแล้วสายวิทย์ตารางอย่างนึงสายศิลป์ตารางอย่างนึงเรียนรอดอตารางอย่างนึงไม่เรียนรอดอตารางอย่างนึง
อย่างเช่นมหาลัยก็เริ่มแย่แล้วตารางเรียนอย่างเห็นชัดเลยปี1ก็แบบตารางเรียนมันก็ไม่เวลาเหลื่อมกันอะไรเงี้ยเนาะปี2ปี3ก็ยังได้เจอกันบ้างแต่ว่าพอขึ้นปี4ปี5เนี่ยมันก็พยายามแบบเริ่มค่อยๆฉีกออกจากกันแล้วเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ปี6ก็จะฉีกเยอะเลยนะก็อย่างที่เพจบอกอ่ะก็คือมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้จริงๆเพราะมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมชอบมากเลยนะคำตอบที่ว่าเออเราลดความคาดหวังเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่บอกเราโตมาเฮ้ยเราควบคุมได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ว่าพอโตขึ้นจริงๆมันไม่ได้หรอกอย่างสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเรียนจบหมอไปเนี่ยมันก็ต้องแยกย้ายไปตามต่างจังหวัดมันจะไปควบคุมอะไรได้ล่ะให้ทุกคนอยู่ด้วยกันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เนี่ยกับทุกเรื่องเลยก็คือบางทีเราถ้าเราควบคุมอะไรไม่ได้เราก็ต้องลดความคาดหวังกับมันเนาะมันเป็นธรรมชาติของการเติบโตที่มันจะต้องไปอย่างนั้นของมันมีอะไรนะเรื่องอุปสรรคใช่ไหมเอาต่อจากเรื่องเวลานี่ก็ได้นอกจากเรื่องเวลากับเพื่อนเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นด้วยเวลากับตัวเองเงี้ย อย่างชอบนะครับนี่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับผมออกไปแข่งกีฬาเข็มสัมพันธ์ของคณะด้วยนะฮะแล้วขึ้นคลินิกเนี่ยมันก็จะมีตารางชีวิตที่บ้าโบโคแตกเข้ามาทำให้เวลาในการทำอะไรต่างๆในชีวิตเราลดลงนะอย่างผมเล่นเป็นโนนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นบ่อยนะที่เห็นแบบลงใน Facebook อะไรพวกนี้ก็คือเป็นแบบเจียดเวลาน้อยมากๆที่แบบกำลังจะนอนแล้วมาเล่นได้นะฮะอย่างชอบเองนี่แบบมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องของเวลาส่วนตัวที่เปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีอยู่กับมันยังไงบ้าง